ผมเข้าใจดีครับผมโทรหาคุณเป็นเดือนแล้วช่วยมาพบผมหน่อยเถอะไม่ต้องห่วงหรอกผมจะไปเจอเขาทันทีให้ผมไปตอนนี้เลยก็ได้ฮัลโหลฮัลโหลลูกรักเป็นอะไรไปผมพยายามนัดพบเขามาเป็นเดือนโทรหาผู้ช่วยเขาตั้งหลายครั้งวันนี้ผู้ช่วยเขาบอกว่าผู้กำกับปฏิเสธผมอย่างน้อยก็น่ามาพบกันสักครั้งขอให้ผู้กำกับคนนี้พินาศเถอะแม่ครับบทนี้มันสำคัญกับผมมากผมเล่นหนังแค่เรื่องเดียวไม่ได้ผมอยากเป็นซูเปอร์สตาร์แต่ไม่รู้ว่าทำไมทุกอย่างมันแย่ลงไปทุกทีบางครั้งก็รู้สึกเหมือนครอบครัวเรามีคนไปทำให้ใครเจ็บช้ำผมก็เลยเจอแต่เรื่องเลวร้ายผมพยายามเต็มที่แล้วแต่มันก็ยังไม่ดีนี่ต้องเป็นเหตุผลแน่ๆทิวิกาอย่าให้อะไรมาทำลายปณิธานของเธอได้นะเธอสาบานว่าจะปกป้องสามีจากเงื้อมือของคนชั่วเข้าใจใช่ไหมว่าเธอต้องทำอะไรต่อไปโถเอ้ยวรุณทำไมนายถึงคิดอะไรอย่างนั้นล่ะฟังนะวรุณนายเป็นคนดีมีศีลธรรมไม่เคยทำร้ายอะไรใครเลยสักนิดเดียวไม่เคยทำเรื่องชั่วร้ายเลยสักครั้งคิดดูสิถ้านายเคยทำอะไรไม่ดีจริงๆนายจะประสบความสำเร็จด้วยหนังเพียงเรื่องเดียวได้ยังไงไม่มีทางเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีเองแหละอ๋อใช่แล้วนายควรไปประชุมนี่นานี่ท่านี้ช่วยหน่อยนี่เป็นฤกษ์ดีไปยกขนมหวานมาไปสิคุณเจ้าไม่ต้องหรอกนะครับแม้ว่ารุนปล่อยให้เธอทำเถอะไม่ช้าเธอสองคนก็จะได้แต่งงานกันฉันไปเรียกพระมหาฤกษ์วันแต่งงานของพวกเธอเอาไว้แล้วด้วยนะคนในบ้านหลังนี้ต้องการคนช่วยงานบ้านไม่มีคนรับใช้คนไหนทำงานในนี้ได้นานพวกเขาถึงได้ขอให้บริษัทจัดหางานหาสาวใช้ให้และเธอก็ได้โอกาสมาทำงานที่นี่จากบริษัทจัดหางานนั้นนั่นแหละใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วเข้าไปในคฤหาสน์เลยเดี๋ยวนะเอานี่ไปเริ่มการเดินทางเพื่อเอาชนะใจสามีของเธออีกครั้งซะวรุณลูกไม่ดีใจกับการแต่งงานเหรอลูกผมไม่อยากแต่งงานผมไม่รู้ว่าทำไมแต่เรื่องแต่งงานมันทำให้ผมหงุดหงิดแม่ครับแม่ก็รู้ว่าชีวิตผมหายไป1ปีเต็มๆแล้วผมไม่มีทางสบายใจผมต้องการเวลาไว้คุยเรื่องแต่งงานกันทีหลังทิวิกาฉันขออวยพรให้เธอจะประสบแต่ความโชคดีเมื่อไหร่ที่เธอต้องการฉันแค่เธอโทรหาฉันฉันจะไปหาได้เวลาแล้วทิวิกาไปเลยวรุณจะแต่งงานกับหนูไหมคะคุณย่าต้องแต่งอยู่แล้ว
วรุณจะแต่งงานกับเธอแน่ก็ไม่มีทางเลือกนอกจากแต่งงานกับเธอแต่คุณแม่คะถ้าเทวิกากลับมาล่ะยายเกศรทุกครั้งที่เธอเปิดปากพูดต้องเป็นเรื่องไม่ดีตลอดฟังนะวรุณจะต้องแต่งงานกับเธอแน่แต่ถ้าเธอกลับมาล่ะหุบปากนะฉันบอกแล้วไงว่าเทวิกาไม่กลับมาหรอกหล่อนตายไปแล้วเราฆ่าหล่อนเองกับมือหนูเองก็กังวลเหมือนกันค่ะคุณย่าถ้าหากเทวิกาเงียบเทวิกาฉันห้ามพวกเธอแล้วฉันบอกตั้งหลายครั้งว่าห้ามเรียกชื่อนางปีศาจนั่นอีกเขาว่ากันว่าถ้าพูดถึงปีศาจมากๆปีศาจก็จะมาหา